เจริญพรนักศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะเรามาพูดถึงลักษณะของกัลยาณมิตรกันก่อนแล้วกันสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่มีลักษณะของความเป็นกัลยาณมิตรต้องเรียกว่าโดยสรุปก็คือผู้นั้นต้องเป็นผู้ให้ในส่วนของการเป็นผู้ให้นั้นอย่างแรกก็คือให้ประโยชน์อย่างที่สองก็คือว่าให้คำแนะนำที่ดีให้คำพูดที่ดีแล้วก็สามารถที่จะแนะนำให้บุคคลคนนั้นได้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิไปได้ในส่วนที่3ก็คือว่าให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆและการให้ในอย่างสุดท้ายก็คือว่าทำตนสม่ำเสมอเคยมีคุณสมบัติแบบไหนก็เคยมีคุณสมบัติแบบนั้นตอนที่คบกันใหม่ๆเคยเป็นคนดีแบบไหนคบกันนานๆไปก็ควรที่จะต้องรักษาคุณสมบัตินั้นๆเอาไว้หรือว่าเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีให้ยิ่งขึ้นไปถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตร